สนุน Channel ติกันไทยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะฮะตอนนี้ก็ถือว่าได้โอกาสละสำหรับการรีวิวนะฮะ Red Frame นะฮะไข่นะฮะ Gundam Astel Red Frame ไข่นะฮะคือก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันตัวใหญ่มากแล้วก็อุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะก็เลยอาจจะเปลี่ยนฉากอะไรนิดหน่อยซึ่งจริงๆพื้นที่ก็เหมือนเดิมไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะก็อ่ะทีนี้เราก็จะมีตัวหุ่นนะฮะไอตัว Technical Arm ซึ่งสามารถเปลี่ยนฟอร์มได้ถึง5รูปแบบนะฮะจากไอ้ก้านนี้ก้านเดียวนั่นแหละแล้วก็มีตัวดาบนะครับทั้ง2เล่มนะฮะที่ผมก็ลืมชื่ออีกแล้วอุตส่าห์จำชื่อก่อนเปิดคลิปนะลืมชื่อแล้วก็อันนี้มันจะติดกับไอ้ตัวที่สำหรับคาดต้นขาด้านข้างนะครับซึ่งดาบถ้าใครได้เห็นเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันเงามากนะอย่างนี้เลยทั้ง2ดาบเสียดายที่มันมีชื่ออยู่ตรงนี้นะครับแต่มันถูกปิดด้วยไอ้ด้ามดาบไปแล้วก็ทำให้แยกความแตกต่างของ2ดาบนั้นได้ยากเข้าไปอีกเพราะว่าลวดลายอะไรเนี่ยมันเหมือนกันเลยแต่ว่าชื่อดาบอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้ตัวด้านหลังเนี่ยมันหลุดง่ายนะครับอันเนี้ยผมก็เลยใช้วิธียัดด้วยทิชชู่ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าว่างๆก็คงต้องเก็บงานให้มันเยอะกว่านี้เพราะด้วยเอาจริงๆแล้วตัวหุ่นน่ะมันค่อนข้างที่จะมีจุดหลุดเยอะอยู่เหมือนกันนะรวมถึงตัว Technical Arm ด้วยนะฮะคือถ้าใครใช้หรือว่าซื้อไปไม่ใช่ใช้ดิคือถ้าใครเอาไปเล่นเนี่ยคือคุณก็ต้องเอามายังไงดีเอามาทำให้มันแน่นในบางจุดอ่ะเพราะว่ามันมีจุดหลวมเยอะจริงๆนะเป็นปัญหาเลยแหละโอเคให้ดูกันคร่าวๆนะครับภาพรวมไปก่อนตัวโล่จริงๆเนี่ยก็จริงๆก็ไม่อยากรีวิวเท่าไหร่เพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรนะตรงนี้สามารถเป็นนี่เปิดปิดที่บังตาได้นี่อย่างนี้เลยมีลูกเล่นประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นตัวล็อกแขนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นด้ามจับนะฮะที่สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เนี่ยคือจับนิดนึงก็หลุดพอสมควรนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับโล่ต่อมาโอ้ยังไม่ทันทำอะไรเลยก็หลุดเหมือนกันชิ้นส่วนปืนนะครับอันนี้มันติดมือเป็นมือของตัว Red Frame นะมันติดออกมานะแล้วก็ชิ้นนี้เนี่ยหลุดง่ายนะครับคือต้องกาวเลยแหละนะครับนี่คงต้องติดกาวนะฮะปืนก็ไม่มีอะไรนะฮะโยกไปโยกมานะครับไกปืนนี่ก็แข็งๆไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่จะเป็น perfect grade แต่ว่ามันจะมีชิ้นส่วนที่ประกอบเป็นปืนได้อีก1กระบอกนะครับเท่ากับว่ากล่องนี้มีปืน2กระบอกต่อมาคือตัว technical arm technical arm เนี่ยต้องวางคู่กับฐานของ master grade 1:100นะครับเดี๋ยวขอถอดออกมานะฮะฐาน1:100นี่เขาก็ให้มานะครับอ่ะนี่คือ technical arm technical arm นี่จับขยับอะไรแล้วนี่หลวมนี่หลุดแหละหลวมอยู่นะฮะคือต้องเอาไปทำให้มันแน่นมากกว่าเดิมแล้วแต่วิธีการนะครับเพื่อนๆจะเอาไปทำยังไงให้มันแน่นแต่อันนี้ผมต่อดิบให้ดูก่อนนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ได้เอาไปโชว์แล้วที่งานมารุยะนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปกับน้องๆคอสเพลย์มานิดหน่อยโอเคประมาณนี้ส่วนตัวหุ่นเดี๋ยวเรามารีวิวกันแบบใกล้ๆนะเดี๋ยวผมก็จะขอเปลี่ยนฉากด้วยเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนโลเคชั่นหรือเปล่าก็คือเปลี่ยนที่ถ่ายนะครับเพราะว่าอันนี้ให้ดูภาพรวมไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะมาแยกทีละส่วนทีละอย่างกันไปเลยนะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะก็เดี๋ยวขอมาเริ่มที่ตัวหุ่นก่อนนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้มันยาวแน่นอนนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันนะถ้าดูกันจนจบเนาะโอเคเพราะการทำคลิป perfect grade มันค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะผมก็อิดออดไม่ได้ทำนานอยู่อ่ะมาดูกันใกล้ๆนะฮะทีนี้หัวเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะเดี๋ยวอะไรล่วงเลยก็อย่างที่เห็นว่ามันหลุดไปเมื่อกี้นะค
คือถึงมันจะเป็นเฟอร์เฟกเกตก็จริงแต่ว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันค่อนข้างจะหลุดง่ายนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวใหญ่ด้วยมั้งโอเคชิ้นหัวเนี่ยสิ่งที่มันจะหลุดก็คือชิ้นพัสสายสีเขียวนี่ต้องระวังนะถ้าหายนี่ก็อาจจะร้องไห้ได้นะครับตรงชิ้นขาวนี่หลุดง่ายมากนะฮะแตะสกิดนิดเดียวก็หลุดแล้วนะครับฉะนั้นก็ถ้าไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมก็ติดกาวไปนะฮะด้านในเนี่ยมันเป็นที่สำหรับใส่ดวงไฟได้นะครับซึ่งผมไม่ได้ประกอบนะเพราะผมไม่มีถ่านนะครับผมหาซื้อถ่านไม่ได้ผมเลยเก็บไว้ก่อนนะครับดวงตานะครับเดี๋ยวเห็นกันไหมดวงตาด้านในเนี่ยมันไม่ได้ทำสีอะไรนะฮะมองไม่เห็นเนาะโอเคนี่ก็คือส่วนหัวนะลูกเล่นก็ประมาณนี้สำหรับจุดขยับของหัวนะครับก็คือก้มเงยนะฮะหันซ้ายขวานะครับแล้วก็แน่นอนหมุนได้รอบนะครับแต่ไม่ขอหมุนนะตัวของไหล่เนี่ยสองข้างนี่จะเห็นว่าไอ้ด้านนี้มันด็อกแดกกว่าด้านนี้มันแน่นน่าจะเกิดจากที่ผมใส่ไม่แน่นของผมเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับความหลวมของคุณนะตรงเนี้ยแขนเนี่ยหมุนได้รอบเลยแน่นอนถ้าได้ดู Speed View ก็จะเห็นโชคต่างๆที่มันมีซ่อนไว้อยู่นะครับคือใต้แขนเนี่ยมันจะมีโชคนะเห็นไหมสีเงินๆเนี่ยมีโชคเห็นไหมยืดเข้ายืดออกนะตรงนี้ก็เป็นโชคนะครับนี่คือมันถูกเกราะบดบังไปหมดแล้วนะครับโชคต่างๆนะฮะเล่นไปเล่นมามันก็เริ่มหลงว่าต้องยัดมันคืนเข้าไปมันก็จะแน่นกว่าเดิมนะฮะตัวต้นแขนแน่นอนหมุนได้รอบนะฮะเมื่อกี้โยกให้ดูแล้วใช่ไหมพอโชคนี่มาดูด้านนี้ก็จะยกได้ประมาณนี้นะฮะประกอบกับการหมุนแขนขึ้นนะฮะก็ได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จริงๆแขนเนี่ยมันจริงๆอยากจะดึงมารีวิวทีละส่วนเลยนะแต่ว่าให้ดูเป็นทั้งตัวแล้วกันนี่ด้านหลังมันก็จะมีโช๊คของมันอยู่ซึ่งถูกปิดไปหมดไอ้ตรงนี้เปิดได้นะตรงนี้เปิดได้นี่เพื่อสำหรับใส่โล่นั่นเองนะจุดนี้ขยับได้นะครับต่อมานะครับการพับข้อศอกนี่มันก็จะประมาณนี้นะชิดได้เลยนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้ก็ขยับได้นะตรงข้อแขนด้านบนเนี่ยตรงนี้นี่ก็ขยับได้นะฮะและแน่นอนตรงข้อมือนะฮะก็ขยับขึ้นลงได้แล้วก็นิ้วเนี่ยสามารถขยับได้ทุกข้อนิ้วนะครับแล้วก็ทุกนิ้วนะฮะก็ระวังหน่อยแล้วกันนะชิ้นที่มันจะหลุดก็น่าจะเป็นนิ้วชี้นะฮะกับนิ้วโป้งนี่จะหลุดง่ายหน่อยนะครับได้ทุกข้อนิ้วเลยนะอันนี้ผมวอร์มนิ้วมาแล้วก็คือมีการขยับข้อก่อนต่อเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้นะฮะก็ยังดีที่ว่าตรงพวกนี้มันไม่ได้หลุดไม่ได้เด้งอะไรออกมาคือขาเนี่ยเด้งออกมาแน่นอนเนี่ยนะพอขยับปุ๊บชิ้นนี้ก็ตามมาเห็นไหมเห็นกลไกของเขาไหมทำมาได้ดีจริงๆตัวนี้ก็ขยับได้นะถ้าจำไม่ผิดมาเพราะมันสัมพันธ์กันไอ้สองชิ้นเนี่ยมันไม่ได้หลุดนะมันมีแกนด้านในตรงนี้สำหรับโยกไปโยกมานะครับถ้าดูสปีดบิลนะฮะจะทราบเลยตรงคอกพิทเปิดยากหน่อยก็คือต้องแอนอกเยอะๆนะฮะดึงอันนี้ลงมานะฮะแล้วก็ดึงตัวนี้ก็จะเห็นคอกพิทด้านในคนขับมันชื่อโลกิวเปล่าลืมละประมาณนี้นะฮะเก็บกลับไปนะครับแล้วก็ล็อกกลับคืนนะฮะตัวเอลนี่ถอดแม่งเลยจะได้เห็นโชว์กันชัดๆนี่อะไรร่วงอีกเผื่อจะได้เห็นโชคกันชัดๆมากขึ้นจริงๆอ่ะโชคมันถูกไอ้ชิ้นนี้บังอยู่มันก็ไม่ได้ถอดยากอะไรนะอย่างที่บอกเห็นไหมโชคนี่ก็โชคคือชิ้นส่วนอ่ะมันถอดง่ายมากนะครับฉะนั้นเวลาเล่นนี่ก็ระวังกันนิดนึงนะฮะมันไม่ได้แน่นเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นแค่แกนเสียบตรงๆเท่านั้นเองนะฮะด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เป็นตัวแบ็คแพ็คนะครับที่สำหรับเอาไว้เดี๋ยวติดตัวเทคนิคอลอาร์มลงไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อกของเขานะจะไม่ได้ล็อกไว้นะฮะแล้วก็เพิ่มด้วยจอยอีก1จอยตรงชิ้นนี้นะฮะด้านหลังมันก็จะเป็นเหมือนโช๊คข้างในอีกทีซึ่งมองไม่เห็นนะฮะตามนี้
ไอชิ้นนี้ก็ไม่ได้ใช้นะจริงๆยังมันได้ใช้อยู่อ่ะนี่ก็คือท่อนบนแหละเออรีวิวอย่างนี้ก็ได้นะท่อนบนท่อนล่างอ่ะมีท่อนบนนะทีนี้ท่อนล่างนะครับก็จะประกอบไปด้วยกระโปรงหน้านะครับซึ่งขยับได้นะฮะแยกชิ้นกัน2ไอ้สีแดงกับสีขาวนะครับแต่ว่าก็หลุดง่ายอีกเช่นเดียวกันนะฮะไอ้ตัวตรงนี้ขยับไม่ได้นะครับกระโปรงหลังดึงขึ้นดึงลงได้เฉยๆนะครับรูนี้ไว้สำหรับเก็บปืนนะฮะกระโปรงหลังตรงชิ้นนี้นะฮะก็ขยับได้นะครับไอ้ตรงนี้นี่ก็ขยับได้นะครับเป็นขึ้นลงนะครับไปทั้งแถบเลยนะแล้วมันก็จะสามารถเปิดตรงนี้เนี่ยซึ่งจะสามารถเก็บดาบได้ซึ่งมันเป็นรูแบบเดียวกันนะฮะก็คือถ้าเป็นตัวเก่ามันจะเก็บดาบที่ข้างเอวใช่ไหมแต่นี้มันเก็บดาบที่ต้นขาแทนนะครับประมาณนี้นะทั้งสองข้างส่วนที่ทำใหม่นะครับก็คือต้นขานะฮะเท่าที่สังเกตนะทีนี้จุดขยับขาล่ะมันจะมีตัวล็อกอยู่ใต้ล่างซึ่งมันก็ไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่ตัวล็อกมันคือชิ้นนี้นี่มันจะเป็นการล็อกขาไม่ให้มันงอนแง่นอันนี้คือขางอนแง่นอยู่นะฮะนี่จะเห็นอยู่ว่าโยกง่ายมากนะฮะมันต้องมีตัวล็อกคือตัวนี้ชิ้นนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ล็อกเท่าไหร่พอมันล็อกปุ๊บมันจะทำให้ขาเนี่ยแน่นขึ้นนะฮะไม่โยกไปมาแล้วแต่ว่าไอ้ตัวล็อกเนี่ยเนื่องจากว่าขาของตัว Perfect Gate เนี่ยค่อนข้างหนักทำให้ตัวล็อกมันล็อกไม่อยู่เห็นไหมฮะโยกแล้วพอผมปล่อยพอผมไม่ได้จับตัวล็อกนะมันก็จะโยกไปมาก็แก้ปัญหากันดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็คงถ้าไม่คิดอะไรมากก็ติดกาวไปเลยฮะเพราะว่ามันต้องยืนเพื่อรับน้ำหนักไอ้ตัว Technical Arm อยู่แล้วนะฮะ Technical Arm นี่หนักมากเลยทีเดียวโอเคทีนี้มาดูจุดขยับขาก่อนนี่บิดไปมานะฮะบิดได้ตามนี้นะครับพอมันจะติดชิ้นเกราะนะครับของเขานะฮะแล้วก็นี่แหกได้180องศานะครับเตะมาด้านหน้านะครับตามนี้เตะมาด้านหลังแต่เขาบอกไว้เลยพอเป็นตัวหุ่นแล้วมันยืนเฉยๆยืนแนวตรงอ่ะดีสุดแล้วนะประมาณนั้นแหละทีนี้มาจุดขยับของเข่านะฮะมันจะเห็นชิ้นส่วนเนี่ยดูจากที่ต้องด้านหลังก่อนแล้วก็มาที่เข่านะมันจะขยับตามกันไปนะครับนี่ชิ้นได้ขนาดนี้แต่เมื่อเราเก็บกลับเนี่ยมันจะดีดบางทีมันจะดีดแล้วเด้งอ่ะยังไม่ทันไรเลยหลุดเลยเห็นไหมฮะนี่แหละครับคือข้อเสียนะฮะคือชิ้นส่วนมันดีดแล้วมันหลุดมันเด้งง่ายมากทั้งที่เราก็ปิดประกอบเรียบร้อยนะต่อมามาดูตรงครึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะฮะของขาสามารถโยกตามนี้ได้นะฮะโยกตามนี้ได้ตรงนี้เนี่ยก็มีโช๊คอยู่แต่ถูกปิดด้วยกระบังเท้าด้านหน้านะฮะแล้วก็บิดไปมานะครับหมุนไม่ได้เพราะว่ามันถูกล็อกด้วยตัวพวกนี้นะครับเนี่ยก็จุดขยับนะคร่าวๆนะครับของตัว Red Frame ใครนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวขอประกอบคืนไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูชิ้นอื่นๆกันนะฮะอาจเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเออมีจุดขยับได้นิดเดียวแต่ข้างในเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากนะฮะเยอะมากๆเลยต้องตามไปดูสปีดบิลด์นะเยอะมากแล้วก็ขาเนี่ยมันแยกกันเป็น2ส่วนได้นะแต่เนื่องด้วยหลายๆคนอาจจะไม่ชอบขาของตัว Red Frame เพราะมันดูป้อมๆมันอ้วนนะแต่สำหรับผมเฉยๆตัวนี้นะครับจะมาสนใจหรือว่าเรียกว่าใส่ใจพวกไอ้โจที่มันหลุดมันหลวมมากกว่านะครับคือถ้าเห็นว่าตัวไหนหลุดหลวมก็จัดการไปเลยครับกาวมองผ่านกล้องก็อย่างนี้แหละใส่ไม่ค่อยตรงโอเคเดี๋ยวมาดูส่วนอื่นๆกันก่อนครับก่อนอื่นลืมบอกไปว่าในตัวหุ่นเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเหล็กอยู่3ชิ้นนะที่เป็นไดแคสต์นะก็จะเป็นตรงเข่านะครับ1 2แล้วก็ตรงเอวนะครับเป็นชิ้นเหล็กเป็นชิ้นที่3ซึ่งเป็นเหล็กเลยนะแข็งๆหนักๆนะฮะส่วนอันนี้ปืนนะฮะก็ลูกเล่นไม่ได้มีอะไรยกเว้นไอ้ตัวเนี้ยที่มันหลุดง่ายมากนะฮะนอกนั้นก็ปกติยกซ้ายยกขวาตรงนี้จะเป็นตัวจอยนะครับที่สำหรับติดไปที่กระโปรงด้านหลังนะครับ
พื่อสำหรับเก็บตัวปืนนั่นเองนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับเก็บอาวุธปืนนะฮะต่อมาจะเป็นชิ้นโล่นะฮะชิ้นโล่ก็ตามนี้เลยนะฮะคือง่ายๆก็แค่เปิดไอ้ตัวล็อกตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาติดกับที่หลังมือเอ้ยหลังแขนสิหลังแขนตัวนี้มันจะเปิดได้นะครับชิ้นเนี้ยนี่เราก็แค่เอาชิ้นโล่ตรงนี้ตรงเนี้ยไอ้แหลมๆเนี้ยติดเข้าไปในล็อกนี้ถ้ามองจากด้านนี้นะฮะมันก็จะเป็นมุมแบบนี้นี่เราก็ปิดตรงเนี้ยกลับเข้าไปนะครับแล้วเราก็เก็บชิ้นตรงเนี้ยปิดกลับเข้าไปนะฮะมันก็จะเป็นการให้มันลงล็อกนะก็ได้ประมาณนี้นะฮะก็ถ้าอยากให้มันแน่นหนามากขึ้นนะฮะก็ให้มันจับล็อกตัวนี้นะฮะแต่เพียงแค่นี้นะครับมันก็อยู่นะฮะในแบบของมันแล้วอ้าวลืมบอกไปอีกอย่างนึงฮะใต้เท้าหุ่นเนี่ยมันจะเป็นชิ้นยางอยู่เป็นชิ้นยางแปะอยู่ทำให้มันไม่ได้ลื่นนะฮะในการตั้งโชว์อ่ะประมาณนี้ต่อมาเรามาดูกันที่ดาบ2เล่มกันดีกว่าตัวดาบเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยตัวชิ้นล็อกดาบตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อกโกร่งดาบนะฮะเพื่อสำหรับเราจะได้ดึงดาบออกมาได้อย่างง่ายดายซึ่งก็จะสามารถใส่ไปที่มือนะฮะจะมีร่องให้อยู่2ร่องนะครับในด้ามดาบวิธีเก็บนะครับก็เสียบกลับนะฮะเข้าไปที่ต้นขานี่ตามนี้เลยนี่ก็เรียบร้อยฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ใส่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอันเรียบร้อยฮะใส่ดาบเรียบร้อยต่อมานะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็รีวิวลำบากแล้วเพราะว่ามันคือตัว Technical Arm นะฮะซึ่งสามารถเปลี่ยนโหมดนะครับได้ถึง5โหมดนะฮะอย่างที่เราเห็นอันแรกนี่คือ Sword Mode นะฮะความยาวของมันนะครับก็น่าจะประมาณ50เซนติเมตรนะฮะซึ่งผมก็เลื่อนกล้องมาไกลพอสมควรก็เก็บไม่หมดนะฮะก็โหมดซอสโหมดเนี่ย ก็คือถือได้เลยนะมันจะมีตัวไกลอยู่ตรงนี้สามารถโยกนะครับเพื่อมาเป็นด้ามจับนะครับได้ขอให้ดูคร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะฮะไอตัวพวกนี้เนี่ยแกนสีแดงๆเนี่ยมันสามารถกางออกมาได้นะฮะออกมาเซ่นี่คือต้องทนุถนอมมันหน่อยนะฮะเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนประกอบของไอ้เนี่ยเยอะอยู่นะฮะประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ยังไม่เห็นว่ามันสำคัญยังไงนะฮะที่มันกางออกมาตรงเนี้ยมันคือสามารถใช้มือเนี่ยถือได้เลยนะฮะเป็นดาบประมาณนี้นะฮะให้เห็นชัดเจนนะตรงนี้มันจะมีแกนล็อกนี่คือแกนล็อกอยู่ทำให้สามารถถือเป็นดาบได้อย่างนี้อยู่นะฮะแต่ถ้าเราถอดแกนล็อกออกเลื่อนลงมาเนี่ยจะเป็นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะเห็นไหมฮะมันก็สามารถงอตรงนี้ได้นะฮะก็เปลี่ยนเป็นโหมดอื่นๆนะฮะทีนี้ขอล็อกมันก่อนแล้วกันแล้วยังไงล่ะไอ้นี่ก็เบี้ยวอีกโอเคมันจริงมันต้องประมาณนี้นี่เป็นดาบทรงประมาณนี้ค่อนข้างที่จะหลวมอันเนี้ยจุดหลวมเยอะอยู่นะฮะพวกปลายตรงนี้หลวมนะฮะไอประกบติดกันก็ไม่ค่อยประกบติดกันเท่าไหร่แล้วก็ต้องสร้างสมดุลดีๆนะระหว่างซ้ายขวามันถึงจะไม่ได้เหลื่อมกันนะครับประมาณนี้วิธีก็คือติดเข้าไปที่ด้านหลังนะฮะแบ็คแพ็คของทาง Red Frame ได้เลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวขอปรับพื้นที่นิดนึงรู้สึกว่ามันจะไม่พอวิธีใส่นะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะเอาตัวหุ่นมาก่อนนะครับก็เปิดตรงนี้นะฮะมันก็จะมีร่องของมันอยู่นะครับทีนี้เราก็ตัวดาบเนี่ยมันก็จะมีตัวรูอยู่นะฮะแล้วก็ประกบดาบมันลงไปเลยก็ประกบเข้าไปตามร่องรูนี้นะครับคือแล้วด้วยน้ำหนักเนี่ยของตัว Technical Arm เนี่ยมันหนักมากฉะนั้นจะต้อง
ใช้ตัวฐานเนี่ยเอามาค้ำอุ้ยอีกทีหนึ่งก็คือจะมีจอยนะฮะติดตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ฐานเนี่ยค้ำลงไปซึ่งความยาวมันจะไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวผมต้องขอปรับนิดนึงนะฮะให้มันความสูงมันถึงค่อนข้างลำบากนะเรียกว่าค่อนข้างลำบากเลยแหละคร่าวๆนะก็ประมาณนี้นะฮะในการติดตัวดาบเดี๋ยวขอทำให้มันเรียบร้อยกว่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันโอเคติดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว Technical Arm ในแบบ Sword Mode นะฮะก็จะเห็นว่ามันจริงๆมันทุลักทุเลอยู่นะเนื่องจากทั้งมันใหญ่แล้วก็หนักนะฮะก็ให้ดูแบบระมัดระวังนะฮะเพราะมันติดยากอยู่พอสมควรนะฮะนี่แค่โหมดเดียวนะเอาจริงๆผมก็เปลืองเวลากับโหมดนี้ไปนานอยู่เหมือนกันนะประมาณนี้นะครับสำหรับซอสโหมดเดี๋ยวไปโหมดอื่นๆเลยต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทำแอโร่ฟอร์มกันนะครับเมื่อกี้เรียกซอสโหมดจริงๆมันต้องเรียกซอสฟอร์มนะเราจะมาทำแอโร่ฟอร์มกันนะก็ง่ายๆก็กางมันออกมาก่อนนะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ต้องระวังนะเพราะมันหลวมมากนะครับหักมันลงมานะครับให้มันสมมาตรกันดันกลับมันเข้ามานะครับแบบเนี้ยทั้งสองข้างเลยค่อยๆระวังนะคือเดี๋ยวมันก็ต้องมีดีดมีเด้งแน่นอนก็ขอทำแบบระมัดระวังนะครับมันจะคลายตัวด้วยแหละหลวมนะฮะบิดหมุนกลับไปนะฮะเนี่ยพูดไม่ทันไรก็หลุดมาแล้วฝั่งนี้ก็บิดหมุนนะฮะกลับไปนะครับอันนี้นะฮะถอดแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่กลางขึ้นนะฮะบิดหมุนตรงนี้นะฮะกลางขึ้นบิดหมุนนะครับเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเดี๋ยวเลยอาจจะดูไม่เรียบร้อยนะดึงตรงนี้ด้วยอุ๊ชดึงแรงไปหน่อยมันต้องดึงแค่ไอ้ตรงนี้นะฮะแต่ไอ้ตรงนี้ติดมาด้วยขอใส่คืนก่อนดึงแค่ตรงนี้วันแรกจัดรูปทรงให้มันดีๆ Aero Form สุดท้ายนะครับก็เอาชิ้นนี้นะฮะติดประกบเข้าไปที่ร่องรูนะตรงนี้ตามนี้ไอชิ้นที่ร่วงเหมือนเดิมไม่สนใจเพราะมันหลุดง่ายนะไอตรงนี้พวกนี้คืออย่าลืมติดกาวมันด้วยล่ะมันคือชิ้นตรงนี้นี่ชิ้นตรงนี้ขอเอาออกมาก่อนแล้วกันเพื่อดูภาพรวมก่อนนะแอโรฟอร์มนะก็จะประมาณนี้ซึ่งเก็บไปเรียบร้อยซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยมันสามารถเปิดขยายได้อีกนะครับนี่แอโรฟอร์มอาจจะทำให้สวยนะขออภัยอาจจะทำให้สวยสุดท้ายก็เอาไปติดนะฮะที่มือของตัวเลดเฟรมคือตรงนี้เอามือเลดเฟรมไปจับตรงนี้แล้วก็แน่นอนตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวค้ำนะฮะเพื่อที่จะให้มันอยู่นะฮะใหญ่มากนะแอโรฟอร์มก็จากตัวของแอโรโหมดเนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นflight mode นะฮะแล้วก็ v mode นะฮะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งฮะชื่อเรียกยากหน่อยนะคือmega no kutachi mode นะฮะซึ่งฟอร์มโดยรวมเนี่ยมันมาจากทาง aero mode ทั้งหมดเลยนะฮะก็ flight mode ก็คือการติดปีกที่เป็นด้านหลังนะครับของตัว red frame เองนะฮะส่วนอีกฟอร์มอื่นๆนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเป็น V mode แล้วก็ V mode มันจะเป็นตัว V เลยนะฮะตามนี้เลยนะครับนี่ก็ติดเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็น fly mode นะฮะติดไปที่ตัวหลังของlet frame นะฮะถ้า V mode ก็จะเป็นตัวนี้นะครับถอดตรง
อันนี้เอาไอ้ตัวเนี้ยทิ่มมาด้านล่างก็จะเป็น V mode นะฮะ V mode แบบนี้แหละนะฮะเป็นตัว V ส่วนไอ้ชื่อเรียกยากอะไรนะขอดูโพยก่อนเมกาโนคุตาชิเนี่ยก็คือการกลางไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ทันไรก็หลุดแล้วคือต้องมีการทำเพิ่มอ่ะผมว่าเดี๋ยวขอซ่อมก่อนนี่ก็เป็นการกลางปีกนะฮะแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็เอาไปติดกับตัวหลังของ Red Frame นะฮะโอเคผมก็เอาตัวทิงเทิลอาร์มมาติดที่ด้านหลังของตัว Red Frame แล้วทีนี้มันมีหลายฟอร์มเยอะมากแล้วผมคิดว่าเทปนี้มันน่าจะยาวไปทีนี้ด้วยกับความที่แบบผมปลุกปั้มกับการจัดท่าแอคชั่นต่างๆเนี่ยมาครึ่งวันแล้วนะถึงแม้เพื่อนๆจะดูกันไม่กี่นาทีก็เถอะผมเลยให้ดูอันนี้ดีกว่าคู่มือไปเลยโคตรจะมักง่ายซอสฟอร์มก็เป็นดาบที่เราได้เห็นกันไปแล้วนะฮะต่อมาก็จะเป็นแอโร่นะแอโร่ฟอร์มนะฮะก็คือธนูนะฮะที่ผมทำให้ดูไปแล้วนะฮะต่อมาก็จะเป็นไฟท์โหมดซึ่งตัวแอโร่มันจะมี2โหมดก็คือแบบลองกับแบบช็อตนะต่อมาเป็นไฟท์โหมดนะฮะโอเคไฟท์โหมดไฟท์โหมดมันก็คือง่ายๆก็เปลี่ยนจากตัวแอโร่เนี่ยดึงติดชิ้นนี้เข้าไปใหม่ไอ้ชิ้นเนี้ยนะฮะติดเข้าไปที่ด้านหลังนะครับเปลี่ยนไอ้ตัวจอยนะครับก็จะเป็นตัวไฟท์โหมดและก็เป็นโหมดเครื่องบินคือเปลี่ยนจากของไอ้ตัวแอโร่น่ะไปเป็นไฟท์โหมดง่ายๆนะครับจากไฟฟอร์มเป็น V ฟอร์มก็ง่ายๆเหมือนเดิมก็คือทำเป็นรูปตัว V นะฮะที่ได้ดูไปก่อนหน้านั้นแหละเป็น V อย่างนี้ก็คือทิ่มลงนะฮะแล้วก็จาก V ฟอร์มเป็นอะไรเนี่ยเมกาโนคุตาชิฟอร์มนะฮะก็คือฟอร์มที่ผมทำแบบเนี้ยนะฮะเป็นปีกนะครับแบบนี้เยอะนะไม่ได้น้อยนะคือลูกเล่นไอตัวของ Technical Arm นี่ถือว่าล้ำค่าเลยแล้วก็จากเมกาโนคุตาชิฟอร์มเป็นเดลต้าฟอร์มมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมก็คือดึงจากไอตัวด้านล่างอ่ะปึ๊บขึ้นมาชิดตรงนี้เท่านั้นเองนะครับไอพวกนี้มันก็มีสามารถกางออกได้นิดหน่อยนะฮะแค่นั้นเองนะฮะมันก็เรียกเป็นเดลต้าฟอร์มแหละนะฮะทีนี้ฟอร์มสุดท้ายมันจะเรียกว่าอะไรนะไอ้เนี่ยมันจะเป็นตัวเนี้ยเดี๋ยวโอเคนี่จบที่เดลต้าฟอร์มแล้วฟอร์มสุดท้ายโอเคมันอยู่ตรงนี้เป็นเวิร์กฟอร์มเวิร์กฟอร์มก็คือเป็นเหมือนเอามาทำเป็นหมัดซึ่งตรงเนี้ยจะยุ่งยากหน่อยถอดมาจากไอ้ตัวเดลต้าฟอร์มปุ๊บปุ๊บนี่มาเป็นหมัดซึ่งแบบจัดผมลองจัดแล้วมันนานอยู่นะฮะจัดท่านานมากก็เลยขอจบด้วยแบบเดียวกับตรงหน้าปกแล้วกันนะฮะง่ายๆนะครับแต่ยังไม่ได้ถือดาบนะฮะเพราะว่าต้องใช้พื้นที่พอสมควรนะฮะขอบอกไว้ก่อนนะครับในการจะเก็บ perfect ตัวนี้แล้วทำแอคชั่นได้เต็มเพราะว่าผมถอยกล้องมาไกลแล้วก็ยังเก็บภาพได้ไม่หมดนะฮะมาสรุปกันเลยดีกว่าสำหรับตัวนี้นะคือไอพาร์ทชิ้นส่วนนะครับมันจะมีเพิ่มเอางี้ว่าเพิ่มแน่นอนก็คือตัวเทคนิคอลอาร์มแล้วก็เพิ่มดาบมาเป็น2เล่มนะครับแล้วก็เพิ่มไอตัวจุดนะครับที่จะเก็บตัวดาบที่ข้างขานะฮะตัวขาท่อนบนนี้ทำใหม่นะฮะส่วนแขนเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมนะครับไอโล่ไอปืนอะไรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็เกือบเดิมอ่ะก็คือทำขาใหม่นะประมาณนั้นแหละนะฮะจุดขยับนะครับก็ตาม perfect gate นะฮะขยับได้เยอะนะฮะจุดซ่อนที่เป็นตัวแมคานิกด้านในมีเยอะนะโช๊คมีเยอะนะครับลูกเล่นมีเยอะแต่ข้อเสียคือหลุดง่ายหมดทุกอย่างหลุดง่ายมากนะครับที่ทำให้การแอคชั่นต่างๆมันได้ยากเพราะว่าพาร์ทชิ้นส่วนมันค่อนข้างจะหลวมแล้วก็หลุดง่ายนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าบางชิ้นส่วนเขาทำมาใหม่หรือเปล่าพร้อมกับตัวไอ้
Asset Red Frame ตัวเก่าเพื่อมาบวกกับเป็น Asset Red Frame ไข่ตัวนี้นะฮะก็เลยทำให้บางส่วนมันดูที่จะหลวมมากๆไปหน่อยแต่เมื่อแลกกับตัว Technical Arm ที่สามารถเป็นลูกเล่นได้ถึง5รูปแบบนะฮะแล้วก็คือคุณเล่นไม่มีวันเบื่อคุณซื้อมา5ตัวได้เลยถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนฟอร์มนะหรือไม่ก็รอทางบันไดขายเทคนิคเคิลอาร์มชิ้นนี้แยกมาต่างหากเลยดีกว่าเพราะว่ามันทำให้ตัว Red Frame เนี่ยมีลูกเล่นได้เยอะนะฮะเนื่องจากว่าแอคชั่นน่ะเอามองตรงนะแอคชั่นเนี่ยทำได้น้อยแล้วก็ทำได้ยากพอสมควรนะครับผมว่าให้มันยืนเท่ๆอย่างเงี้ยดีกว่าแค่นี้แหละครับประมาณนี้ก็ถ้าใครเป็นสาวกของ Red Frame นะครับก็จัดเลยนะไม่ต้องคิดมากนะครับผมคิดว่าของน่าจะมีมาน้อยอยู่ด้วยนะในวันที่ทำออกไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะหมดตลาดไปแล้วหรือเปล่านะครับผมก็รีบๆหน่อยแล้วกันนะฮะก็สำหรับตัวนี้นะฮะ Gundam Aster Red Frame ใครได้รับการสนับสนุนรีวิวนะจากทางร้าน Gunpa Village มีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนะสนใจนะรีบเลยนะครับผมแล้วถ้าใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะยังไม่เคยกดติดตามยังไม่เคยกดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะผมจะมีคลิปใหม่ๆนะฮะเกี่ยวกับ Gunpa มาให้ดูกันเกือบทุกๆวันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผิดพลาดเยอะมากนะครับก็ขออภัยไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนพร้อมกับความขี้เกียจก็ขออภัยไว้ด้วยอีกเหมือนกันนะฮะผมสำหรับคลิปนี้นะฮะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ